ใช้นี้ขัดสกัดไลสกปรกสกปรกมากนี่รูน้ำทิ้งรูน้ำล้นเจาะแค่นี้น้ำล้นเราใส่ใยกรองใยกรองหยาบไม่ให้ปลาออกไปกดไว้ตรงนี้กดไว้ไม่ให้ปลามันหลุดออกไปแค่นี้โอเคแล้วแค่นี้ปลามันก็ไม่หลุดแล้วนี่ผมเจาะไว้2รูผมเจาะไว้2รูตรงนี้กับตรงนี้นะถ้าอันไหนตันอันนี้ตันอันนี้มันก็ออกรูนี้ได้มันก็ออกรูนี้ได้แค่นี้อืมเวลาฝนตกน้ำก็ไม่ล้นปลาจะได้ไม่หลุดออกไปเมื่อก่อนเอาสก็อตไบต์มาพาดแล้วมันดูไม่สวยเอาสก็อตไบต์มาพาดเอาใยกองมาพาดแล้วมันดูไม่สวยมันดูเลอะเทอะผมก็เลยเจาะรูแบบนี้มีน้ำขุ่นมากก็เลยเอาบ่อมาล้างหน่อยล้างอ่ะมีไข่หอยติดเนี่ยไข่หอยมันติดอยู่ในนี้ต้องถูออกหน่อยเนี่ยไข่หอยมันอยู่นี่ไข่หอยมันอยู่ใช้น้ำเก่าล้างผมเหลือไว้ 20% น้ำเก่าเหลือไว้ 20%ไม่รู้จะโอเคเปล่านะคือไม่ได้เปลี่ยน 100% นะแต่ผมเปลี่ยนวันนี้มันลองดูเปลี่ยน 80% ไปเลยนี่มีเดียนี่มีบีเดียก็จะมีพวกหินกรวดแล้วก็มีเปลือกหอยบดไม่ได้ใส่ถ่านใส่แค่นี้ผมใส่แค่นี้ล้างหน่อยให้มันดูนี่โอเคหน่อยอันที่ตักปลาเนี่ยผมทำเองใช้งานง่ายก็ modify อันนี้เป็นสแตนเลสสปริงได้สปริงให้ตัวได้สปริงก็โอเคประมาณเอ้าโลดิไปโดนแล้วก็เลยนี่ประมาณเนี้ยอ่ะเนี่ยมันมีไข่หอยติดอยู่ไข่หอยมันติดอยู่เมื่อก่อนเคยเอาหอยมาปล่อยโอ้ยหอยเยอะมากไม่ไหวดูน่าเกลียดน่าเยอะเกินอ่ะนี่ต้องคว่ำบ่อเอาบ่อมาล้างเลยแต่มันก็ยังไข่หอยมันก็ยังหลงอยู่ในเนี่ยมีเดียพวกนี้อยู่เยอะก็ใส่ไปมาช่วยบำบัดน้ำเนี่ยมียังมีหอยอีกเลยเนี่ยไอ้แดงๆมันมีอยู่แล้วทิ้งไปไว้ก็พยายามเก็บออกเจอก็เก็บออกหรือไม่ก็ล้างบ่อเนี่ยก็ล้างอ่ะโอเคเดี๋ยวแล้วก็ใส่เดี๋ยวจะเติมน้ำกลับลงไป 20%
อันนี้เป็นน้ำใหม่ที่เตรียมไว้เอาตากแดดไว้ตากแดดทิ้งไว้เงี้ยอันนี้น้ำเก่าขายยากสกปรกวัดดูอยู่ประมาณ90 ppm ความบริสุทธิ์ของน้ำเคยวัดดูประมาณนี้90ไม่ถึง100ไม่รู้เครื่องวัดต่างๆโอเคนี่ทำไมมันไม่ไข่ทำไมเก็บไข่ไม่ได้ตากมาเฮ้ยปลานี่ต้องโอ้โหกี่ตัวไม่รู้เนี่ย6ตัว7ตัวเพียบเลยอย่างเงี้ยไม่ใช้ไม่ได้ปลามีเยอะขนาดนี้ใช้ไม่ได้ต้องมีตัวผู้1ตัวแล้วก็ตัวเมีย3ตัวก็พอแล้วใส่ปลาเยอะขนาดนี้มันกินไข่หมดตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียไม่รู้เพิ่งมารื้อบ่อดูเพิ่งรู้ว่าเอ้ยปลามันเยอะขนาดนี้เหรอมีหน้าไม่ได้ไข่อะไรเลยเนี่ยมีอยู่6ตัวนี่ต้องมาแยกออกตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียต้องแยกออกให้เหลือไว้แค่ตัวผู้1ตัวแล้วก็ตัวเมีย3ตัวก็พอแล้วถ้ามีตัวผู้แล้วมันจะกินไข่ตัวเองแล้วเอาผู้ใส่ลงไปดูใส่ไปเดี๋ยวต้องคัดตัวผู้ตัวเมียออกก่อนนะครับ